็คงเป็นช่องลับบางอย่างแหละปะด้านหน้าของฉันเขียนว่าห้องจัดแสดงของจูดี้แสดงอะไรกันถ้าเป็นห้องแบบนี้เธอน่าจะอยากแสดงอะไรพวกเราดูแน่นอนอีอยากดูอ่ะไม่ดูไม่ได้หรอนี่ไงมากันแล้วอย่างนั้นเหรองั้นดีเลยฉันจะแสดงให้พวกแกดูเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าความน่ากลัวที่แท้จริงมันเป็นยังไงเฮ้ยมันมาแล้วว้าวพวกเราจะตายโดนหล่นตกทุกคนตรงนี้มีปืนใหญ่อะไรไม่รู้อุ้ยอาจจะเป็นปืนใหญ่ไว้สำหรับยิงมันก็ได้ฉันจะยิงนะนี่นะโอ้โหอุ้ยปืนใหญ่มันสามารถยิงกรงขังนั้นได้และกรงขังนั้นมันมีกุญแจเราจะสามารถออกไปได้ถ้าเราได้กุญแจนั้นมาโอ้โหตายแล้วเราต้องยิงปืนใหญ่ทั้งหมด4อันน่ะพวกนายรีบหน่อยพวกนายรีบหน่อยตอนนี้จูดี้กำลังไล่ตามพวกเราอยู่หาทางขึ้นด้านบนเจ้านั่นมันกลัวไฟพยายามถ่ายรูปมันไว้ฉันเจอด่วนเลยเจอปืนใหญ่แล้วอุ้ยมันตายสองที่ติดกันแล้วโอเคยิงเลยนะยิงเลยยิงเลยยิงเลยรีบๆยิงเร็วๆอันเดียวดูเหมือนว่ากองขับมันจะค่อยๆกระแดกกระแตะออกมากระแตะอะไรนะกระแตะกระแตะกระแตะหาปืนใหญ่หน่อยสิผมเจออีกอันนึงแล้วยิงเลยเปล่ายิงเลยพี่โบยิงเลยตอนนี้ละเร็วเยี่ยมเฮ้ยกุญแจตกมาแล้วเฮ้ยกุญแจหล่นลงมาแล้วเอ้ยฉันเก็บกุญแจแล้วไปแล้วจูดี้อยู่ตรงนั้นพี่ไม้แต่ต้องรีบหน่อยลูกทางออกไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยข้างบนนี่จะข้างบนจะออกแล้วข้างบนเหรอโอเคเราจะรีบไปโอ้จูดี้กำลังไล่ฉันอยู่เลยเว้ยมันพยายามที่จะสอดส่องหาพวกเราอะให้ตายเถอะพวกนายไปถึงทางออกแล้วเหรอใช่โอ้ยใจเย็นใจโอ้โหแล้วทางไม่ใช่เล่นๆด้วยมาแล้วนี่มีข่าวด้วยนี่ไปเดี๋ยวอีกนิดเดียวพี่กิตรับฉันหน่อยไม่ต้องถ่ายรูปฉันมาแล้วเอ้ยนี่มันตรงนี้มีข่าวรอก่อนไอ้จูดี้ผีสิงฉันจะออกไปจากที่นี่ในข่าวเขียนว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าลินดาได้เป็นอิสระจากคดีต้องสงสัยว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจูดี้แต่มันมีคำขีดฆ่าว่าไม่ใช่การหายตัวไปมันคือการฆาตกรรมโอ้ my god แสดงว่าการที่จูดี้หายตัวไปและกลายเป็นแบบโดนไสยกรรมแบบนั้นอาจจะเป็นฝีมือของลินดาก็ได้นะใช่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหลังจากที่พวกเราออกมาจากห้องกรงขังนั่นตอนนี้เรามาที่ห้องใต้ดินว้าวดูนี่สิเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะสร้างทางไว้สำหรับเข้าไปในเมืองเลยอะทางพวกนี้ดูแบบสวยงามมากหรูหราอย่างเห็นได้ชัดและนี่มันอะไรกันเฮ้ยมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนไปดิออกรูตรงนี้มันเหมือนคุกใต้ดินอะใช่แต่ว่ามีคนขุดทางเจาะออกมาแสดงว่าต้องมีใครบางคนพยายามแหกคุกออกมาแน่เอ้พวกนายฉันเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อบ้านอะที่เขาพูดว่าเราต้องไปหายาแอนติโดสมารักษาจูดี้แล้วยาพวกนั้นจะไปหาจากไหนห้องสมุดก็เปิดไม่ได้งงจังเลยแฮนั่นดิเพื่อนนี่รถตำรวจที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าใช่แสดงว่าลินดาหนีการจับกุมไม่ได้หนีแบบปกติอาจจะฆ่าตำรวจไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมรถมันไปอยู่ตรงนี้ล่ะมีส่วนนะโหดขนาดนั้นเลยก็คงงั้นละมั้งถึงไงเดินออกมาตามทางเอ๊ะเฮ้ยข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยดูบ้านข้างหน้ามีบ้านฉันจะไปที่บ้านเอ้ยมีดอกกุหลาบด้วยอะไรอ่ะเอาล่ะทำการเก็บดอกกุหลาบมาเป็นดอกกุหลาบที่ตายแล้วฉันจะให้เธอนะเข้าบ้านเร็วฉันจะให้เธอจูดี้นี่เป็นจูดี้ร่างกายคล้ายๆกับหอยทากฉันเจ็บปวดทรมานเหลือเกินได้โปรดช่วยปล่อยฉันด้วยถ่ายรูปนี่ลูกตาของมันเขียวปัดเลยอ่ะน่าจะเกิดจากการโดนแบบกระแทกแรงๆอย่างแน่นอนเอาล่ะไหนๆเราก็เข้าไปในนี้แล้วดูเหมือนว่าฉันจะเจอกับพวกสูตรยาทางวิทยาศาสตร์และหม้อต้มแปลกๆที่มีหัวควายด้วยโอเค
นี่ก็คือสูตรทำแอนติโดสเพื่อช่วยชีวิตจูนี่เอาล่ะก่อนอื่นพวกนายจะต้องหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อนำลงมาในหม้อคนแห่งนี้และจากนั้นก็จุดไฟโดยการใช้ถ่านที่พวกเราให้มาเท่านี้จูนี่ก็จะสามารถถูกปลดปล่อยจากพื้นที่ต้องสาเขาบอกว่าต้องทำตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยนะคือขั้นแรกต้มน้ำให้เดือดโอเคต้มน้ำให้เดือดขั้นที่สองใส่ดอกกุหลาบเน่าลงไปในน้ำดอกกุหลาบเน่าฉันเจอดอกกุหลาบที่ตายแล้วมันอยู่ตรงหลุมศพอุ้ยตัวนี้เออแล้วก็กระเด็นไปหมดเลยทุกคนต้องไปตามหาสารเคมีที่ชื่อว่า NC NC เหรอแล้วก็ V แล้วก็ L ฉันเจอสารเคมี V โอเคอ่ะต่อไปคือ NC แล้วก็ LO NC อยู่นี่เพื่อนโอเคมาเลยเก็บมาเลยฝั่งนี้ไม่มีแล้วอ่ะฝั่งนั้นมีปะอ่ะสุดท้ายคือ LO VE หรือเปล่า LO VE รับ U ไม่ใช่ไอ้นี่ฉันจะ LO อันนี้ NC 3เรียบร้อยแล้วต้มน้ำก่อนขั้นแรกครับอันดับแรกต้มน้ำพี่กินต้มเลยว้าวไม้ลงมาเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวจุดนอนอาหารเป็นพิษใส่ดอกกุหลาบลงไปฉันใส่ดอกกุหลาบลงไปนะปึ๊บครับหลังจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบใส่ลงไปเพิ่ม3ตัวนั้นและสุดท้ายเราก็ทำการคนให้เข้ากันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นยาปฏิชีวนะเอาไว้แก้คำสาปของจูดี้มันจะได้ผลจริงใช่ไหมอ่ะไม่รู้แต่เราไม่ควรอยู่ที่นี่อ่ะเฮ้ยจูดี้จูดี้มาที่กระจกเหมือนเป็นทุรนทุรายมากเลยตอนนี้แหละถึงเวลาออกไปจากที่นี่แล้วไปไปจุดแจ้งพี่ไม้รีบออกมาด่วนเลยเฮ้ยมันมาแล้วเร็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 วทางออกทางออกทางออกจนทางออกจนทางออกมีประตูมีประตูเข้าเลยเฮ้ยกลับมาก่อนนะเฮ้ยฉันจำรูปปั้นนี้ได้มันเป็นทางที่พวกเราดำลงไปตรงในน้ำนี่รูปปั้นหย่อยอ่ะใช่หย่อยๆงั้นแสดงว่าเราน่าจะไปหาของแถวๆด้านล่างได้แล้วสินะมาๆๆๆ okay. ดีไงประตูเปิดแล้วด้วยว้าวเราจะเริ่มเดินทางไปที่การ์เด้นกันตอนแรกเขาบอกว่าไม่ให้เราเดินเข้ามาทางนี้เพราะว่าจูดี้พยายามจะสื่อสารอะไรกับเราอย่างแน่นอนไปกันเถอะไปด้วยโอ้หนีเสือป่าจระเข้ปะเนี่ยมันเป็นการ์เด้นหรือว่าสวนที่เต็มไปด้วยจูดี้ฉันเชื่อมั่นว่ากุญแจจะต้องอยู่ที่นี่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเพื่อนว่าไงเราเห็นตัวที่ไม่ใช่รูปปั้นพยกหัวงึกๆงึกๆอยู่ตรงนู้นอะไหนอะต้นไม้หรือเปล่าในวันที่มืดๆอยู่ยงหรือเปล่าคิดไปเองนะเดี๋ยวฉันจะไปถามเขาดูเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวโก่งเลยนั่นน่ะดูแล้วก็น้ำลายไหลด้วยอะมันมาแล้วไปถ่ายรูปไปก่อนเลยไปถ่ายรูปแล้วมันหยุดถ่ายรูปมันหยุดโอเคโอเควิ่งนี่มันจูดี้เดินสองขาหลังจากที่แอนติโดสใช้ได้ผลปัดแล้วนางกลายเป็นหมาในแล้วเอาล่ะฉันเข้ามาในกระท่อมเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรอ่ะในเรือนกระจกมีกุญแจอยู่ฉันไม่รู้ว่ากุญแจอันไหนแต่ฉันเก็บไปฉันเจอกุญแจห้องสมุดแล้วเยี่ยมกลับกลับดีมากเลยออกไปออกไปพวกแกไหนบอกจะช่วยฉันไงทำไมถึงไม่อยู่กับฉันในนี้ว้ายว้ายใครจะอยู่ก็อยู่ไปวิ่ง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 ฉันไม่อยู่เหมือนกันน่ะรีบกลับไปด่วนเลยกลับก่อนนะตอนนี้มันไม่มามันไม่มาเราพอไปได้อยู่เฮ้ยโอ้ยพวกนายฉันเก็บกุญแจมาได้แล้วเนี่ยดูดิแล้วดอกไหนนี่ไม่รู้ฉันเก็บมา3ดอกเลยฉันเชื่อว่ามันต้องมีสักดอกนึงที่พอใช้ได้ไขหมดเลยไปที่ห้องสมุดกันดีกว่าถ้าจำไม่ผิดห้องสมุดน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเปิดประตูดูนะอึดเอ้ยโอ้โหเสียงแอดดังมากนึกว่าพี่แอดคาราบาวเท่าที่คุณพ่อบ้านบอกเขาบอกว่าในห้องสมุดนี้จะมีประวัติของน้องจูดี้อยู่ประตูนี้มันน่าจะนำพาเราไปทางออกอุ้ยแต่ลงมาลึกขนาดนี้อาจจะเป็นทางใต้ดินก็ได้โอ้โหแล้วเราก็เจอกันจนได้อยากเจอเนี่ยนี่รูปจูดี้และนี่รูปใครกันโอ้โหปีศาจตัวยาวหน้าขาวผมยาวแบบนี้คือผีเปรตที่แบบน่าจะฆ่าจูดี้แน่นอนคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะ
ลินดาฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะฉันก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแหละจุ๊บแจงแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะที่นี่มันอันตรายแล้วก็อะไรอ่ะอะไรวะหุยวายมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไม่มีทางให้ซ่อนอยู่แล้วทำไมถึงสุดแล้วจริงเลยโอ้โหตูดตูดด้วยกับมัมมี่เลยอ่ะเราต้องรีบหาทางว่าเราจะออกจากที่นี่ยังไงมันกำลังวิ่งไล่เราอยู่งั้นตามฉันมาทางนี้แล้วน่ากลัวเกินด่วนเลยด่วนเลยพวกนายมาทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วเร็วพี่มีรถตู้ด้วยว้าวมาแล้วมันเล่นเกินตัวน้องมาทางซ้ายมาทางซ้ายมีทางสมุทรอยู่ปุ๊บเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้พี่กินมันตามพี่กินไปอ่ะสวยแล้วไงพี่กินเอาพี่กินเอาดีพวกแกทำอะไรลงไปมันตกลงไปในนี้แล้วหรอพี่กิดใช่มันวิ่งลงไปแซงหน้าพี่เลยโอ้ขอบคุณมากนะที่ปลดปล่อยฉันจากปีศาจร้ายฉันชื่อจูดี้วิญญาณจูดี้ได้หลุดออกมาจากตัวนั้นแล้วอย่างนั้นหรออย่าแอนตี้ดอนของพวกเธอใช้ได้ผลแล้วมันทำให้ดวงวิญญาณของฉันถูกปลดปล่อยฉันโดนเจ้านั่นสิงมานานและไม่ได้เป็นตัวเองมานานแล้วขอบคุณนะลินดาวิญญาณผู้ชั่วร้ายมันหลอกให้ฉันใช้คาถาเสน่ห์มหารรวยทำให้ฉันตกอยู่ในภวังค์และต้องมนและตอนนี้ฉันคงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอได้หนีตำรวจไปเธอต้องได้รับกรรมของเธออุ๊ยดูเหมือนว่าลินดาจะทำงานกับปีศาจแล้วเขาก็ทำสำเร็จแล้วด้วยจูดี้พยายามบอกเราให้หยุดเธอตอนนี้ฉันอ่อนแอเกินไปพวกเธอสามารถช่วยฉันได้หรือเปล่าไม่ช่วยได้ไหมอ่ะเธอไม่อยากยุ่งแล้วเกินไปอ่ะขอบคุณนะที่พยายามจะช่วยฉันเอาชีวิตฉันกลับคืนมาและปลดปล่อยวิญญาณของลินดาแก้แค้นให้ฉันด้วยงั้นพวกเราไปเจอกันที่ทะเลลินดาอยู่แถวๆนั้นไม่ฉันไม่ได้จะช่วยเธอเฮ้ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็โดนชะตากรรมให้จูดี้ใช้งานเพื่อไปปลดปล่อยลินดาแล้วก็ปลดปล่อยวิญญาณของจูดี้อีกครั้งนึงให้ตายเธอนี่มันไม่ใช่เรื่องของพวกเราเลยนะเนี่ยใช่ลินฉันวิ่งเหนื่อยแทบตายขาลากหมดแล้วเนี่ยใช่จูดี้เขาสิงนายแล้วอ่ะแต่ว่าสิงนายเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟนๆเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชอบหน้าผมหรือเปล่าไม่นะนายดูยิ้มตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนายหนีจูดี้ไม่ไหวแล้วเราเจอกับรหัสอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ่ะมันเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไฟอะไรผมอยู่พวกคุณเป็นอะไรบ้างผมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกไม่ได้ยังไงพี่ฟูแม่กี่สมะให้ตายเถอะไอ้เจ้าตัวนี้มันค่อยหันหน้ามาฉันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเนย